ท่านสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาเริ่มต้นก่อนว่าจริงๆแล้วโพยที่ท่านสมชายออกมาเปิดเผยเนี่ยเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเป็นยังไงแล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาจากไหนครับก็ประการที่หนึ่งคงต้องปกปิดครับข่าวก่อนนะตามจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อเก่าครับแล้วก็ผมในฐานะประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ได้นำวาระเรื่องนี้เนี่ยทำนองเดียวกันนะครับในการติดตามการเลือกสว.เนี่ยซึ่งเป็นการเลือกแบบใหม่ของประเทศไทยนะครับให้กรรมาธิการทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการติดตามของสมาชิกในกรรมาธิการนอกเหนือจากคณะองค์กรอิสระและคณะอื่นๆเนี่ยคณะผมก็ติดตามวันนี้ก็จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมด้วยนะครับสิ่งที่ได้รับมาจากแหล่งข่าวก็มีอยู่ทั่วไปนะครับในกลุ่มโซเชียลทั้งหลายแล้วกันนะครับไม่ระบุกลุ่มไหนนะครับก็เห็นอยู่หลายครั้งแล้วนะครับมีการส่งไปมากันอยู่นะครับเราก็แปลกใจว่าเกิดข้อปัญหาได้อย่างไรทำไมรู้กันแล้วยังไม่ถึงวันเลือกเลยแค่สมัครเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีการส่งโพยอันนี้นะครับไปทั่วซึ่งเราก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ามันจะจริงนะครับครับแต่ผมจึงตั้งคำถามว่ามันเกิดข้อบกพร่องของการเลือกแบบใหม่เนี่ยนะครับในช่องว่างตรวจรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่พบช่องว่างเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าให้ได้มาซึ่งสว.200คนตามกลุ่มอาชีพอะไรแล้วก็ทั้งหมดให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสว.ซึ่งออกโดยสภาไปเมื่อปี61นะครับครับแล้วก็สงสัยว่ามันจะออกจากพ.ร.บ.นั้นมันมีจุดรั่วไหมครับอันนี้ถ้ารั่วเราก็ต้องมาตรวจดูหรือออกจุดรั่วที่ระเบียบกกต.นะครับซึ่งเราก็เห็นมีการไปยื่นร้องต่อศาลว่าระเบียบมีปัญหาใช่ไหมครับที่อาจารย์พนัสกับคณะไปยื่นแล้วก็ผมก็ยังแปลกใจนิดหนึ่งนะครับกกต.แรกนี่จะออกระเบียบเข้มเลยถ้าพอศาลปกครองตัดสินมาตามผู้ร้องนะครับขออภัยนะครับจำไม่ได้ว่ามีผู้ร้องใครบ้างนะครับกกต.ก็ไม่อุทธรณ์อันนี้ก็แปลกใจนะความจริงกกต.ควรอุทธรณ์นะครับครับกกต.ก็บอกงั้นเอาหลังพิงถ้าผมฟังสื่อพูดนะเอาหลังจริงที่ศาลปกครองเลยก็เดินไปตามนั้นอันนี้ก็เป็นช่องว่างหรือเปล่าที่ทำให้มันใช้สื่อโซเชียลหรือใช้อะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการรู้กันแบบนี้ได้ครับอันนี้เรายังไม่ชัวร์นะผมก็อยากได้คำตอบจากกกต.ครับแล้วก็สามเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากทั่วประเทศนะครับขณะนี้ผมเนี่ยได้รับข้อมูลจนเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับเกือบทุกอำเภอเยอะมากนะครับข้อมูลอยากถ้าเป็นนักข่าวเก่าเนี่ยก็ถ้าเป็นบก.ข่าวเก่าเนี่ยผมอยากให้ทำข่าวไทยพีบีเอสและสื่อทำสื่อสวนสอบสวนแบบที่ผมทำเนี่ยนะครับครับจะมีข้อมูลไหลเข้ามาตอนนี้เป็นพันข้อมูลแล้วเช่นการขนคนขึ้นรถมีคลิปวิดีโอเสียงคลิปเสียงนะครับครับว่าได้รับค่าจ้างเท่าไหร่อะไรเนี่ยมาที่ผมแล้วครับรูปถ่ายเหมือนที่อาจารย์สมชัยท่านได้รับนะครับท่านตั้งข้อสังเกตว่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเนี่ยครับทำไม60คนในกลุ่มสตรีเนี่ยจึงมีรูปเหมือนกันหมดทั้ง60คนเลยคือใส่เสื้อขาวข้างในเป็นคอปกบ้างคอไม่ปกบ้างนะแต่เหมือนกันหมดเลยนะใส่เสื้อสูทดำทุกคนครับนะครับผมก็ค้นได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าไม่ใช่เฉพาะคำชะอีปรากฏมันข้ามไปจังหวัดศรีสะเกษอำเภอคูขันครับในกลุ่ม16คือศิลปะวัฒนธรรมครับก็มีสตรีแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วมันไม่น่าจะไปถ่ายรูปร้านเดียวกันได้นะครับมันคนละจังหวัดเลยแต่งกายแบบเดียวกันเสื้อขาวสูทดำอาชีพที่ระบุไว้เนี่ยก็แปลกประหลาดท่านก็ระบุว่าอาชีพเลี้ยงไก่อาชีพทำนาอาชีพปลูกข้าวครับตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ว่าไปสมัครกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนักแสดงอันนี้ก็เป็นคำถามนะแล้วยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับที่ลพบุรีเนี่ยก็อดีตประธานกกต.ก็ร้องว่ามีการจัดคนสมัครเป็นทีมเลยครับ40กว่าคนอะไรเงี้ยนะครับราชบุรีเพชรบุรีขณะนี้ได้รับนะครับจังหวัดเลยแล้วก็ที่สตูลนะครับที่นครศรีธรรมราชที่มีปัญหาเรื่องจับได้แล้วนะครับคือผมอันนี้ขออนุญาตฝากแชร์ดีเลสเลยว่ากกต.ต้องขยายผลนะครับครับคือหนุ่มชาวสวนคนนี้รับบอกเลยว่าได้รับค่าจ้าง 2,500 ครับผมเรียนว่ามาตรา65ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบอกว่าให้กกต.กันเป็นพยานได้ครับและ
มาตรา77กกต.มีอำนาจนะครับถ้าพบการจ้างวานใช้ให้ทรัพย์สินเนี่ยนะครับสามารถใช้อำนาจกกต.ดำเนินการและยังใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงินของปปง.ได้ด้วยครับอันนี้ต้องสาวถึงตัวองค์การเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นนักการผู้นำท้องถิ่นให้เขาไปสมัครครับนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวมา149ครับผมเรียนว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วผมก็ไม่รู้โค้ดอะไรเนี่ยหมายความว่าอะไรที่ทำไปครับครับก็ท่านต่างๆเนี่ยผมไม่รู้จักเลยสักคนหนึ่งแล้วก็ยืนยันแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่หรือไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครส่วนท่านจะไปดำเนินการเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นท่านประธานกกต.เนี่ยรับสอบแล้วก็ดีใจนะครับก็เพราะว่าไม่มีปฏิกิริยาเลยตั้งแต่ผมแฉมาตั้งแต่เรื่องทุกวันนะทุกวันละหลายเวลาเนี่ยซึ่งรับเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้สอบแล้วก็ท่านที่ผมขอบอกว่าไม่ผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะแล้วผมก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นนะครับหลายแหล่งมากแล้วก็ท่านก็ต้องชี้แจงก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ผมไม่ทราบผมยืนยันว่าผมไม่ยืนยันและผมไม่รู้ว่าเป็นใครครับแต่บางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครครับแต่ว่าบางคนเขาตั้งข้อสังเกตอะครับท่านสมชายครับว่าเอ๊ะท่านสมชายเอามาโพสต์ซะก่อนแล้วก็มันเข้าใจได้ว่าเป็นตัวเขาเนี่ยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนไหมก่อนที่จะเอามาโพสต์เพราะว่ามันสร้างความเสียหายกับเขาค่อนข้างเยอะนะครับไม่สร้างความเสียหายกับใครครับเพราะผมมีเจตนาชัดเจนว่าให้กกต.สอบครับไม่มีเจตนาเรื่องอื่นกกต.ต้องสอบและอันนี้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นนะครับเป็นคนละเรื่องกันครับอันนี้ผมไม่ทราบท่านใดจะไปคิดอย่างไรผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องไปคิดบอกเอ๊ะเป็นตัวสมมติใครไปโพสต์ใครพีเอสลงข่าวอะไรไม่รู้ครับผมบอกว่าเป็นตัวผมอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมก็ยืนยันว่าอันเนี้ยไม่สามารถบอกได้หรอกครับเป็นใครแต่อันเนี้ยมันบอกว่ามันมีการส่งข้อมูลแบบนี้ในกลุ่มที่เขารู้สึกแล้วก็เป็นผู้สมัครนะครับหลายคนก็ผมก็ยืนยันว่าแหล่งข่าวผมมีตั้งแต่กรรมาธิการอื่นสว.ผู้สมัครประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งแหล่งข่าวจากกกต.ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าไปหมิ่นประมาทใครไปตั้งใจทำอะไรให้ใครเสียหายไม่ใช่ครับครับเป็นข้อมูลดิบที่เขาส่งมาแล้วผมก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นแหล่งที่มาที่กกต.ต้องตรวจสอบเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามที่กกต.ต้องการถูกไหมครับแล้วเราก็เห็นเรื่องข้อมูลไทยพีบีเอสก็คงได้เห็นเนาะก็คือการที่มีความแปลกในหลายสิบจังหวัดแล้วนะครับก็ผมว่าอันนี้เราต้องตรวจนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดอันนี้ผมไม่ยืนยันแล้วผมก็ยืนยันว่าไม่ทราบว่าเป็นท่านใดๆทั้งสิ้นจริงๆครับครับสรุปก็คือสว.สมชายได้ทั้ง149รายชื่อนี้มาจากหลายๆแหล่งด้วยกันทั้งประชาชนทั้งกกต.เองทั้งผู้สมัครส่งกันอยู่ในโซเชียลในทุกแหล่งส่งมาครับสว.สมชายก็เลยเอามารวมเป็นก้อนเดียวเพื่อที่จะเผยแพร่ว่ามี149รายชื่อนี้ไม่ได้เอาเป็นรวมหรอกครับก็เอาไปทั้งที่เขามานะครับเขาส่งเป็นแพ็คๆต่อกันอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้รวมอะไรเลยเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแหละครับครับครับแม้แต่กกต.เองโซเชียลเขาส่งในแสดงว่ากกต.ก็รับทราบข้อมูลนี้แล้วสิครับเมื่อสักครู่สว.สมชายก็ว่าแม้แต่กกต.เองก็มีส่งกันท่านประธานกกต.รับทราบแล้วเมื่อวานนี้ครับครับแต่ในกกต.ต่างจังหวัดแล้วกันนะครับผมกกต.เนี่ยมีผู้อำนวยการกกต.จังหวัดทั่วประเทศครับผู้ตรวจการการเลือกตั้งครับมีอดีตกกต.ครับแล้วก็มีประชาชนที่เขารักความเป็นธรรมรวมถึงผู้สมัครที่เขาไม่ได้จัดหัวเขาก็ส่งมาให้ผมในจนกระทั่งข้อมูลเยอะมากนะครับก็ต้องเรียงลำดับออกไปครับแต่ว่าทั้ง149รายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพฤติกรรมเสี่ยงจะไปทุจริตไปหัวทั้งหมดถูกไหมบางคนผมเห็นเข้าไปชี้แจงว่าบางพื้นที่บางจังหวัดอาจจะเป็นแค่ตัวเต็งก็ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ครับเพราะข้อมูลที่เขาส่งมาให้ผมก็ยังเขียนเลยว่าต้องได้หนึ่งคะแนนการคว้าถูกไหมครับครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นนะครับผมก็เรียนไหนๆก็เรียนแล้วว่าผมยังมีปัญหาเรื่องพรบเนี่ยมาเขียนไว้ว่าการเลือกเนี่ยนะครับบอกว่าให้เลือกจะเลือกตัวเองก็ได้อันนี้ยังมีปัญหาครับครับครับจะเลือกตัวเองก็ได้เนี่ยหมายความว่าไม่เลือกก็ได้อืมอืมอันนี้คือปัญหาที่ทางกกต.ท่านแถลงว่าท่านจะจับหัวเนี่ยผมก็ติดตามไอ้ท่านจะจับยังไงท่านก็บอกว่าถ้าคนใดไม่มีคะแนนเลยท่านต้องสงสัยว่าจะมีการหัวครับครับทั้งหมดอ่า
สมมติฐานที่มาจากกฎหมายนะครับกฎหมายบอกว่าจะเลือกตัวเองก็ได้ก็หมายความว่าไม่เลือกตัวเองก็ได้ดังนั้นเมื่อกฎหมายเปิดช่องว่างแบบนี้ไว้นะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่เลือกตัวเองสมมติขนคนมา40คนอย่างที่ลพบุรีที่ฉันว่านะครับครับ5คนนี้ก็ไปเลือกคนนั้น5คนนั้นก็ไปเลือกคนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคนเป้าหมายตามกลุ่มตัวเองที่จะเกณฑ์มาเนี่ย อย่างน้อย5ต่อ1 6ต่อ1ได้เลยใช่มั้ยครับครับทีนี้ถ้าไปจัดทุกกลุ่มที่เลือกไว้กลุ่มนี้ลงชาวนากลุ่มนี้ลงเกษตรกฎหมายกลุ่มนี้ลงสตรีกลุ่มนี้ลงผู้สูงอายุกลุ่มนี้ลงอื่นๆกลุ่มนี้ลงศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็พอละไข้มันจับฉลากมาไข้มันก็จัดหัวได้ครับอันนี้คือประเด็นที่ผมยังสงสัยว่าในบัญชี149คนผมยืนยันว่าไม่รู้ไม่ได้ระบุอ่านแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดที่จะเข้ามาด้วยวิธีอย่างที่ว่าไม่ต้องไม่เชื่อไว้ก่อนนะว่าจะบล็อกได้หรืออะไรได้เลยเนี่ยแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาของพรบไหมครับจะเกิดจากปัญหาระเบียบไหมครับเกิดปัญหาช่องว่างไหมครับก็ต้องสอบครับครับส่วนท่านใดชี้แจงอย่างไรอันนี้ก็ดีครับก็ไม่เกี่ยวกับผมเพราะผมยืนยันว่าผมไม่เชื่อเป็นท่านใดเลยก็ผมไม่รู้เป็นใครนะครับแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบที่เขาส่งมาครับครับครับหมายความว่าพอเห็นรายชื่อพอเห็นโพยที่เขาส่งต่อกันแล้วเนี่ยสว.สมชายก็ไม่เชื่อหรอกว่าทั้ง400ว่าทั้ง149รายชื่อเนี่ยจะเป็นการบล็อกโหวตเพราะว่าถ้าไปดูปฏิกิริยาของเจ้าตัวเองเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่ขั้นต้นเท่านั้นเองมันต้องไปอีกหลายๆขั้นตอนมันจะเป็นการบล็อกโหวตได้ยังไงคือผมต้องเรียนนี้ครับผมจะไม่ได้ไปยุ่งกับรายละเอียดของแต่ละท่านเลยนะครับเพราะผมไม่รู้จักท่านแล้วผมก็ไม่มีวัตถุประสงค์จะไปเชื่อว่าท่านใดใน 48,000 กว่าท่านเนี่ยบล็อกโหวตแต่ผมสงสัยกระบวนการครับเพราะหน้าที่ของผมในฐานะกรรมาธิการเนี่ยผมตรวจสอบกระบวนการครับว่ากระบวนการนี้มันรั่วหรือมันทำให้เกิดบล็อกโหวตได้ไหม อย่างที่อาจารย์ลอยนะครับท่านบอกว่าสมัคร 48,117 คนเนี่ยท่านคำนวณตามสถิติแล้วเนี่ยคือผมไม่รู้เรื่องคำนวณแต่ท่านนะครับครับท่านบอกว่ามีการคาดหมายว่าจะมีการรับจ้างหรือจัดกระบวนการหัวมาเนี่ย 53%นี่ผมกำลังติดต่ออาจารย์ลอยซึ่งก็ติดต่อมาแล้วเขาวิธีการคำนวณท่านเป็นอย่างไรประเด็นสำคัญคือกรณีของนครศรีย้ำเลยนะครับที่รับสารภาพว่ารับจ้างมาตรงกับข้อมูลหน่วยการข่าวทั้งประเทศเลยนะครับว่ามีการรับจ้างแล้วถ้ามันรับจ้าง 53% มันคือคนที่มาสมัคร 48,000 คนนะครับครับอาจถูกจ้างถึง 25,000 คนโทษคืออะไรครับท่านทราบไหมครับผู้ใดที่ไม่ประสบมารับจ้างเนี่ยนะครับโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีครับตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีนะครับแล้วเท่าที่ทราบประชาชนก็รับรองกันเองอีกการรับรองเท็จก็มีโทษอีกทีนี้ถ้าท่านกกต.ไม่สอบใช้นครศรีโมเดลนะครับ3ตัวบงการโดยใช้กฎหมายฟอกเงินถึงตัวบงการคนที่มาจ้างวานหรือพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองซึ่งผมไม่รู้ท่านจะปล่อยให้คน 25,000 คนเนี่ยทำผิดต่างกรรมต่างวาระจากอำเภอไปจังหวัดไปประเทศแล้วจะมีคดีความติดคุกกันเยอะแยะมากมายทั้งประเทศได้หรือครับครับเพราะผมจึงเรียนว่าไอ้149เนี่ยเป็นตัวอย่างแบบเดียวกับ 25,000 คนหรือคาดการณ์1คนของนครศรีธรรมราชหรือเหมือนที่เขาร้องเรียนแล้วที่สมุทรสาครว่ามีกลุ่มที่ขาดประสบการณ์ไม่ถึง10ปีไปสมัครเต็มเลยหรือตอนนี้ผมได้ข้อมูลที่จังหวัดเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านอะไรไม่ทราบขออนุญาตนะครับท่านไปสมัครกลุ่มอุตสาหกรรมบอกว่าเป็นกรรมการจัดการน้ำเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมหรือทับหรือเลี้ยงไก่เนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นศิลปินพื้นบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือลพบุรีเนี่ยนะครับมีการลอกคุณสมบัติค่าบรรทัดอะประสบการณ์ด้วยกันครับหรือแม้กระทั่งการผ่านมาของการสมัครแต่ละกลุ่มนะครับบางจังหวัดเนี่ยได้รับข้อมูลว่าไม่ได้เขียนประสบการณ์เลยแต่ผ่านระดับอำเภอมาได้อย่างไรในการประกาศรายชื่อครับคือผู้สมัครเขาไปตรวจกันเองนะครับแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมในทางลับครับตอนนี้ผมว่าข้อมูลเยอะมากนะครับก็ขออนุญาตฝากไปดีเวนทำหน้าที่ครับครับแทนด้วยนะครับในการที่จะช่วยกันตรวจสอบมากกว่าที่จะไปเจาะจงว่าใครเป็นใครแล้วผมก็ยืนยันว่าเจตนารมณ์ชัดเจนคือต้องการตรวจสอบให้กกต.ท่านทำหน้าที่ให้กำลังใจท่านนะครับเพื่อ
ทำให้การเลือกครั้งนี้เนี่ยได้สว.ตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงครับที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่การจัดหัวบล็อกโหวตครับครับงั้นสว.สมชายปิดท้ายกันหน่อยครับสว.มองว่าการเลือกสว.รอบนี้จะได้สว.200คนที่ดีมีคุณภาพมากกว่าสว.ชุด250คนของสว.สมชายหรือเปล่าครับคงเปรียบไม่ได้หรอกครับถ้าอย่างนั้นเราต้องเปรียบหมดตั้งแต่มีสว.ของประเทศไทยนะครับครับนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมนะครับกับสว.ชุด250คนของผมที่ผมเป็นอยู่ผมเป็นสว.มา2551 2554แล้วก็เป็นสว.ชุดนี้ครับดีไม่ดีกว่ากันเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการเลือกอยู่ที่การจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและประชาชนซึ่งผมสนับสนุนนะครับให้มีตัวแทนประชาชนมาเป็นสว.แทนผมอยากให้คนดีๆมีคุณภาพมาครับผมต้องทำหน้าที่ว่าผมเนี่ยเป็นสว.ได้ครั้งเดียวแล้วนะครับหมดวาระและทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่คนที่จะมาแทนผมเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้ไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับเกษตรกรชาวสวนก็เป็นได้นะครับกฎหมายก็เข้ามาสื่อมวลชนก็เข้ามาครับแต่ไม่ใช่หัวบล็อกโหวตครับมันต้องเข้ามาด้วยฝีมือมันต้องการเข้ามาคนที่มาทำหน้าที่แทน200คนนี้ครับที่มีคุณภาพที่ดีแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาตินะครับถ้าเข้ามาแล้วอยู่ภายใต้การครอบงำของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองมันจะมีสว.ไปทำไมอ่ะครับครับซึ่งเรากำลังแก้ไขปัญหาต้นเหตุก่อนคือจัดการไม่ให้การเลือกตั้งนี้อ้วนและบล็อกโหวตสื่อมวลชนสำคัญมากที่สุดครับต้องทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนประชาชนและข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแทนที่มันจะไหลมาที่ผมนะครับมันต้องไหลไปที่สื่อมวลชนอย่างไทย PBSองค์การจัดตั้งองค์การเนี่ยผมขออนุญาตพูดในฐานะผู้ออกกฎหมายเถอะครับครับท่านต้องทำหน้าที่มากกว่าผมพันเท่าอะครับครับครับอ่ะยินดีทำหน้าที่นี้นะครับเดี๋ยวจะร่วมกันตรวจสอบกับสว.สมชายนะครับตอนนี้ขอตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสว.สมชายแสวงการนะครับ